างเอกดังเผยโมเมนต์ดีต่อใจสามีช่วยเลี้ยงลูกเก่งมากเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วล่ะค่ะสำหรับนาตาลีเดวิสที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวน้องเนลลี่ไปเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดนาตาลีได้โพสต์ภาพความน่ารักของคุณสามีที่ช่วยเลี้ยงลูกๆมาโดยตลอดพร้อมลงแคปชั่นว่าผู้หญิงอย่างเราๆจะรู้ได้ยังไงว่าเราเลือกผู้ชายถูกคนมันไม่ใช่ตอนเป็นแฟนกันนะมันไม่ใช่ตอนแต่งงานกันนะแต่ให้ดูเมื่อเขาได้เป็นพ่อคนเราจะได้คำตอบเองขอบคุณพี่ตู้มากขอบคุณที่สุดเลย We love you daddy I'm so lucky to have you as a father of our kid You are the bestI could do the parenting thing without you. Fatherhood look great on you. Add อิทธิกร to teach. ช่วงแรกนี้อาจจะเหนื่อยกันหน่อยเราจะผ่านมันไปด้วยกัน My Panda Buddy Hashtag ช่วงหลักคลอดบุตรของดาดาคุณสามีน่ารักมากคอยซัพพอร์ตภรรยาเสมอยกให้เป็นสามีดีเด่นเลย